ส่องคอร์สเรียนออนไลน์รู้ทันข่าวปลอมและสร้างความปลอดภัยจากสื่อบนโลกออนไลน์สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกเพศทุกวัยกับ PSU MOOC ค่ะเรียนฟรีเรียนจบได้รับเซอร์ติฟิเคทด้วยนะคะกิ๊กเทครู้ทันภัยออนไลน์ง่ายๆภายใน5นาทีกับฮัทค่ะวันนี้ Geek Tech มี2คอร์สจาก PSU MOOC เรียนออนไลน์ฟรีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เกี่ยวกับการเข้าถึงสื่อและข่าวสารอย่างปลอดภัยค่ะเพื่อให้ทุกคนได้มีความรู้พื้นฐานด้านการรู้เท่าทันสื่อป้องกันภัยจากมิจฉาชีพออนไลน์การรักษาข้อมูลส่วนตัวและเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมด้วยค่ะหมวดรายวิชาแรกนะคะจะเป็น Computer Science คอร์ส Cyber Security in Daily Life เป็นรายวิชาที่เน้นสร้างความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ผู้เรียนสามารถรู้เท่าทันถึงภัยอันตรายรวมถึงวิธีการแก้ปัญหาเมื่อเจอกับภัยบนโลกออนไลน์ด้วยค่ะรู้จักสังเกตระมัดระวังเพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของดิจิทัลการสร้างความปลอดภัยบนโลกออนไลน์พฤติกรรมเสี่ยงและอันตรายบนโลกออนไลน์การรับมือกับภัยบนโลกออนไลน์การรับข่าวสารบนโลกออนไลน์อย่างถูกต้องและที่สำคัญจะได้ทริคเทคนิคการใช้งานบนโลกออนไลน์อย่างปลอดภัยด้วยค่ะ 2. หมวดรายวิชา Humanities and Social คอร์สพลเมืองดิจิทัลรู้เท่าทันข่าวปลอม Digital Citizen and Fake Newsเป็นรายวิชาที่ผู้เรียนสามารถรู้เท่าทันข่าวปลอมที่เผยแพร่ในสื่อต่างๆค่ะและสามารถป้องกันตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหักล้างข่าวปลอมได้ค่ะผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข่าวปลอมการแพร่กระจายของข่าวปลอมผลกระทบจากข่าวปลอมการรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารและแนวทางการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยค่ะ PSU MOOC แหล่งเรียนรู้ที่ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ค่ะ Anywhere Anytime and Anyoneสามารถสมัครเรียนได้ที่ mooc.psu.ac.th เรียนออนไลน์ฟรีกว่า40รายวิชา195คอร์สเมื่อเรียนจบจะได้รับเซอร์ติฟิเคทด้วยนะคะแม้ว่าการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารจะช่วยให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแต่เราก็ควรใช้อย่างปลอดภัยปกป้องข้อมูลส่วนตัวจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของภัยออนไลน์นะคะแล้วกลับมาสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการตกเป็นเหยื่อภัยออนไลน์กับ Geek Tech ติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มของสถานีวิทยุมอ.หาดใหญ่ PSU Broadcastข้างล่างนี้ค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย